เชฟประจวบของเรานะครับจะเข้าครัวทำเมนูแกงเผ็ดมูสไก่ครับไก่ที่บดมาจากตลาดก็ได้นะครับคุณผู้ชมตักใส่เครื่องปั่นอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นเข้าเครื่องปั่นได้เลยนะฮะจากนั้นก็เอามะเขือนะครับที่ผ่าครึ่งลงไปจี่ได้เลยแกงไทยนะเชฟนะขาดไม่ได้นะต้องมีรสชาติหวานๆเขาจะได้กลมกล่อมนะฮะมีเปรี้ยวหวานนี่เรียบร้อยแล้วครับแกงเผ็ดมูสไก่นะครับ